ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณในหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับเริ่มต้นกันที่โครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิดนะโดยเป็นการให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ4แห่งนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านเงินจะผ่านมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับไปทำโครงการที่เขาเสนอมาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับประกอบด้วยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน 3,500 กลุ่มโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,200 กลุ่มและโครงการที่3โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพรสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกรชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 3,700 กลุ่มโครงการที่4เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิดด้วยนวัตกรรมนะครับโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้กลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 5,000 กลุ่มและสุดท้ายนะครับโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากนะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอสม.กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มโอท็อปในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ทั้งหมด 3,300 กลุ่มนะครับค่ะ